สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งนึงในสัปดาห์นี้นะครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดกันถึงเรื่องของชุมชนที่มีผลต่อการสร้างชีวิตของคริสเตียนนะฮะเรารู้ว่าเป้าหมายสําคัญของคริสเตียนเนี่ยก็คือการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์การเปลี่ยนแปลงชีวิตการทําให้คนเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมและบทบาทที่สําคัญมากของการเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนก็คือชุมชนคริสเตียนในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงอีกเรื่องนึงที่สําคัญก็คือการซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นนะครับการซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นเนี่ยผมหมายถึงการเปิดเผยชีวิตการโปร่งใสเพื่อเราจะรับการแก้ไขข้อบกพร่องและเราจะเสริมสร้างกันและกันได้ด้วยถ้าพูดถึงผู้นําที่พี่น้องประทับใจในพระคัมภีร์หรือฮีโร่ที่ท่านประทับใจในผู้นําในโลกหลายๆคนท่านจะนึกถึงใครครับเมื่อเราอ่านหนังสืออัตตชีวประวัติของผู้นําหลายคนเราจะเห็นด้านที่สุดยอดของเขานะครับเขาเป็นคนที่พิเศษมากเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปจนถึงวันนึงเมื่อคนได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาอยู่ในบทบาทผู้นําเพื่อสร้างการยอมรับเราก็จะถ่ายทอดเฉพาะด้านที่สวยงามด้านที่น่าเคารพนับถือให้กับผู้คนเพื่อสร้างการยอมรับนะแต่อาจจะมีบางด้านที่เราได้ปิดซ่อนมันเอาไว้ในชีวิตและด้านเหล่านั้นเนี่ยได้สร้างการผุกร่อนภายในชีวิตจนทําให้คนมากมายได้กลายเป็นคนหน้าอย่างหลังอย่างแล้วก็ล้มลงประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ยินเรื่องราวของผู้นําคริสเตียนในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง2ท่านด้วยกันซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างมากนะครับในหลายๆประเทศท่านแรกนะครับก็กําลังที่จะเกษียณอายุอีกไม่กี่เดือนนะฮะแต่แล้วก่อนที่เขาจะเกษียณอายุไม่กี่เดือนนั้นเนี่ยกลับมีคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวการประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของเขานะฮะแรกทีเดียวไม่มีใครเชื่อคำกล่าวหาเหล่านั้นนะฮะแล้วมองว่าเป็นความพยายามของกลุ่มคนที่จะแบ็กเมย์เขาสุดท้ายมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเรื่องราวต่างๆแล้วก็พบว่าเรื่องราวเหล่านั้นมีมูลผู้รับใช้คนนั้นถูกให้ออกจากบทบาทหน้าที่งานรับใช้และกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวก่อนเวลาเกษียณอายุของเขาเพียงแค่2หรือ3เดือนเท่านั้นเองเขาเกือบที่จะจบสวยและคนที่2ก็เป็นผู้นําที่สร้างองค์กรมากมายหลายประเทศทั่วโลกเดินทางไปในที่ต่างๆมากมายและเขาเสียชีวิตลงทุกคนกล่าวเทิดทูนถึงชีวิตของเขาแต่หลังจากเขาเสียชีวิตได้ไม่นานก็มีกลุ่มคนนึงออกมาเปิดเผยเรื่องราวการประพฤติผิดจริยธรรมของเขาในด้านต่างๆเช่นเดียวกันครับไม่มีใครเชื่อสิ่งเหล่านั้นแม้แต่องค์กรของเขาก็ไม่เชื่อคำกล่าวหาเหล่านั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานเริ่มมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็ค้นพบว่าข้อกล่าวหาจำนวนมากมีมูลหนังสือที่ผู้รับใช้คนนี้เคยเขียนถูกให้เอาออกจาก reference หนังสืออ้างอิงของสถาบันพระคริสตธรรมเนื่องจากการประพฤติชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับคำสอนของเขาหน่วยงานที่เขาตั้งขึ้นประสบปัญหาอย่างมากจนในที่สุดต้องตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่เพื่อทำพันธกิจต่อไปโดยไม่อ้างอิงอยู่ในร่มเงาของเขาอีกเขาเกือบที่จะจบสวยเช่นเดียวกันทำไมเราถึงมีคนที่สอนจริยธรรมที่กลับไม่ประพฤติตามจริยธรรมแบบนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปแต่ว่าการปกปิดซ่อนเร้นของชีวิตเราและปล่อยปละละเลยไม่รับการแก้ไขสิ่งนี้จะสร้างการกัดกร่อนที่รุนแรงจากภายในภาพของผู้นำที่เราเคยเห็นฮีโร่ของเราที่เขาเป็นคนที่สุดยอดเป็นคนที่ไม่มีที่ติจึงอาจจะไม่ใช่ภาพที่พระคัมภีร์ได้สอนถ้าเรามองดูพระคัมภีร์เราจะเห็นภาพแง่มุมของผู้นำหรือคนที่พระเจ้าใช้ในพระคัมภีร์ในภาพที่ต่างออกไปจากภาพก่อนหน้านั้นผู้นำในพระคัมภีร์ก็มีข้อจำกัดและมีความอ่อนแอคนแรกที่ผมอยากจะยกก็คือพระเยซูที่สวนเกสเซมาเนก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนพระองค์ได้มีคำอธิษฐานที่สวนเกสเซมาเนร่วมกับสาวกในมาระโก14ข้อ33ถึง34พระเยซูพาเปโตรยากอบและยอห์นไปด้วยแล้วพระองค์ทรงเป็นทุกข์และหนักพระทัยอย่างยิ่งจึงตรัสกับสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด
นี่เป็นบทสนทนาที่จริงใจมากๆของพระเยซูและมีความหมายอย่างมากต่อชีวิตของคริสเตียนทำไมล่ะครับเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้ปรุงแต่งจนทำให้พระเยซูดูห่างไกลจากความเป็นมนุษย์เราเห็นพระเยซูเผชิญความโดดเดี่ยวแรงบีบคั้นเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนพระเยซูไม่ได้หมดจากความเป็นพระเจ้า 100% ด้วยเหตุนี้เพราะอีกแง่นึงพระองค์ก็เป็นมนุษย์ 100% เช่นกันพระองค์อยู่ในสภาพของมนุษย์ในชั่วขณะหนึ่งและในเวลาเหล่านั้นพระองค์ไม่ทรงกระทำบาปพระองค์จึงเป็นพระเจ้า 100% เช่นเดิมแต่สิ่งนี้แสดงถึงการเปิดเผยความรู้สึกของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคริสเตียนว่าผู้เป็นพระบุตรพระเจ้าก็มีความอ่อนแอในสภาพช่วงเวลาขณะหนึ่งของความเป็นมนุษย์ 100%เราจึงไม่ต้องจำเป็นที่จะปรับปรุงหรือตกแต่งภาพลักษณ์ของเราว่าต้องเป็นคนเพอร์เฟกต์เท่านั้นแต่เราสามารถจะซื่อสัตย์ตัวเองกับความรู้สึกของเราและพูดสิ่งเหล่านั้นกับบุคคลที่เราไว้วางใจเพื่อเราจะรับกำลังใจการปกคลุมและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คนที่สอนในพระคัมภีร์ก็คือโมเสสเขาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์เดิมเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลแต่ถ้าเราดูเรื่องราวของโมเสสเป็นคนที่ขี้บ่นนะครับเขามีความทุกข์และเขาเป็นคนท้อใจง่ายหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านเป็นคนท้อใจง่ายแล้วบางครั้งก็บ่นกับภาระงานให้กับใครต่อใครฟังโมเสสก็ทำเช่นนั้นกับอิสราเอลและกับพระเจ้าแต่สิ่งที่ดีมากๆของโมเสสเราเห็นว่าเขาบ่นไปทำไปเขาบ่นไปรับใช้ไปแม้เมื่อพระเจ้าบอกว่างั้นเอาคนอิสราเอลออกแล้วกันนะเขาก็บอกไม่พระองค์อย่าทำอย่างนั้นข้าพระองค์บ่นก็จริงแต่ข้าพระองค์ไม่อยากจะทอดทิ้งคนเหล่านี้เขาเป็นตัวอย่างคนที่บ่นไปรับใช้ไปและในบ้านปลายของเขาเขาพลาดด้วยการระเบิดความโกรธของตัวเองไม่ควบคุมความรู้สึกของตนจนทำให้ไม่ได้เข้าคานาอันได้แต่เพียงยืนมองดูเท่านั้นแต่แม้กระนั้นโมเสสก็บันทึกเรื่องราวทุกอย่างของเขาทั้งคำบ่นความไม่สมบูรณ์แบบของเขาลงในหนังสือเบญจบัณฑ์เพื่อให้คริสเตียนได้เห็นว่าแท้จริงแล้วแม้กระทั่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่เขาก็มีข้อจำกัดหรือความอ่อนแอและเขาไม่อายที่เขาจะพูดสิ่งเหล่านี้เพื่อให้คนเรียนรู้และเติบโตขึ้นคนที่สามก็คือดาวิดได้ผิดบาปกับบัตเชบาในการล่วงประเวณีเขาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเขาก็ได้เขียนบันทึกความผิดของเขาการกลับใจและความเสียใจของเขาลงเป็นบทเพลงในสดุดีบทที่51เพื่อบันทึกถึงความรู้สึกความทุกข์และการกลับใจที่จะขอการยกโทษจากพระเจ้าเขาแต่งให้เป็นเพลงเลยครับเพื่ออิสราเอลทั้งหมดจะได้ร้องตลอดชั่วชาติพันธุ์จะได้ร้องและรู้ว่ามนุษย์มีความอ่อนแอแต่มนุษย์สามารถกลับใจและเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่ได้คาดหวังคนที่เพอร์เฟกต์แต่พระเจ้าคาดหวังคนที่พร้อมจะกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่4เปาโลท่านก็เป็นอีกคนนึงที่พูดถึงความรู้สึกอ่อนแอของตัวเองบ่อยครั้งเปาโลพูดถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวแต่กระนั้นพระเจ้าก็ทรงอยู่เคียงข้างเราจะเห็นด้านที่สมดุลของเปาโลเขาพูดความรู้สึกของเขาแต่เขาก็ยังมีความเชื่อถึงการทรงพระชนของพระเจ้าที่คอยปลอบโยนเขาเสมอเปาโลยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเขาเขารับรู้มันเขาแบ่งปันความรู้สึกเหล่านั้นแต่เขาใช้ความจริงของพระเจ้ามาจัดการกับความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นที่เมืองโครินธ์นะครับเป็นเมืองที่เปาโลถูกกล่าวหาโดยอัครทูตปลอมเขาโจมตีเครดิตของเปาโลบ่อยครั้งแต่เปาโลก็พูดสื่อสารใน2โครินธ์อย่างตรงไปตรงมาถึงความเป็นคนของเขาเขามีข้อจำกัดแต่ก็นั้นพระเจ้าก็ทรงมีพระคุณกับเขาใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่9เขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับภาชนะดินแต่พระเจ้าใส่ของล้ำค่าลงในเขาเพื่อฤทธิ์เดชทั้งหมดจะได้รู้ว่าไม่ได้มาจากเขาแต่มาจากพระเจ้าเขาเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถูกบทขยี้รู้สึกสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายนี่คือความสวยงามมากๆที่เปาโลเขาพูดถึงสิ่งที่เขาเป็นและข้อจำกัดของเขาแต่ความจริงของพระเจ้าได้ช่วยปกป้องเขาและทำให้เขาสามารถจะเผยตัวตนของเขาได้โดยไม่มีความรู้สึกละอายหรือหวาดกลัวเลยพระเจ้าไม่ได้แสวงหาคนที่ปราศจากข้อบกพร่องแต่พระองค์เลือกคนที่พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าคาดหวังความเพอร์เฟกต์จากตัวเราเองหรือจากคนรอบข้างผมคิดว่าเราอาจจะผิดแล้วพระเจ้าคาดหวังความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเพื่อให้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงและแก้ไขต่างหาก
พระเจ้าคาดหวังให้เราซื่อสัตย์และให้พระองค์สร้างเราจากจุดตรงนั้นขึ้นมาผู้นำคนหนึ่งที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งผมได้มีโอกาสใช้เวลากับท่านเป็นประจำสม่ำเสมอคืออาจารย์มาร์ตินเคฟท่านได้แชร์กับผมบอกว่าถ้าคุณอยากแข็งแรงในฝ่ายวิญญาณคุณต้องซื่อสัตย์ในความเป็นมนุษย์ของคุณถ้าพี่น้องอยากจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณอยากมีจิตวิญญาณที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านต้องซื่อสัตย์กับความเป็นมนุษย์ของท่านหลายปัญหาที่มันเลื้อรังเนี่ยมันเกิดเพราะว่าเราเลี่ยงที่จะพูดถึงข้อผิดพลาดของตัวเองเราไม่ยอมรับความผิดของเราอย่างตรงไปตรงมาแก้ตัวโยนความผิดสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายปัญหาของชีวิตเรามันสะสมหรือเลื้อรังแม้กระทั่งในชีวิตครอบครัวที่มีปัญหาเป็นเวลานานเรากล่าวโทษเราโยนความผิดให้อีกฝ่ายหนึ่งแต่เราเลี่ยงที่จะพูดถึงปัญหาของตัวเองอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมามันก็ทำให้เกิดปัญหาเลื้อรังในความสัมพันธ์หรือบางคนได้ปกปิดซ่อนเร้นชีวิตพยายามสร้างภาพสร้างการโกหกและปล่อยให้บาปบางอย่างในชีวิตของเขามันโตขึ้นเรื่อยๆและกัดกร่อนจิตสำนึกให้พังทลายจะมาตินบอกว่าการซื่อสัตย์กับความเป็นมนุษย์มันจะสร้างจิตวิญญาณที่เข้มแข็งเมื่อคุณระบุปัญหาของตัวเองเมื่อคุณซื่อตรงกับตัวเองนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาของตนเองเมื่อคุณโปร่งใสชีวิตคุณจะได้รับการตรวจสอบและมันจะช่วยให้ชีวิตของคุณปลอดภัยจากกับดักในฝ่ายวิญญาณการเปิดเผยชีวิตจะสร้างชีวิตเราในระดับที่ลึกและในบทสนทนาที่ผมใช้เวลากับจามาตินและจานชาตันมันเป็นบทสนทนาที่ลึกในการเปิดเผยชีวิตของเราและสิ่งที่ผมได้รับคือการถูกสร้างชีวิตอย่างลงลึกจริงๆดังนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าเราจะไม่มีทางเป็นคริสตจักรที่สร้างสาวกอย่างลงลึกได้ถ้าเราแต่ละคนไม่มาถึงจุดของชีวิตที่กล้าซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่นพร้อมที่จะเปิดเผยชีวิตและรับการแก้ไขรับการเสริมกำลังจากคนที่อยู่รอบข้างถ้าตราบใดก็ตามที่เรายังมีคอมฟอร์ตโซนเรายังปิดบังชีวิตของเราเรายังโยนความผิดหรือกล่าวโทษไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องของตัวเองเราจะไม่มีทางไปถึงการสร้างชีวิตอย่างลงลึกในระดับจิตใจข้างในได้เลยทำไมชีวิตคริสเตียนหลายครั้งดูทุลักทุเลทำไมติดตามพระเจ้ายาวนานดูเหมือนชีวิตบางด้านไม่เปลี่ยนแปลงทำไมดูเหมือนติดตามพระเจ้ายาวนานเหมือนไม่มีพันธนาการที่ไม่หลุดเสียทีคำตอบของมันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านต้องมาถึงจุดของการซื่อสัตย์กับตัวเองเปิดเผยชีวิตกับคนที่ไว้วางใจได้รับการอธิษฐานเผื่อรับการเสริมกำลังยินดียอมรับการตรวจสอบและท่านจะถูกสร้างชีวิตเสริมกำลังจากบ่อภายในสัจจะจะทำให้เราเป็นไทยในยอห์นบทที่8ข้อ32ได้บอกไว้แบบนั้นสัจจะจะทำให้เรามีชีวิตที่มีเสรีภาพจะทำให้เรามีอิสรภาพไม่ต้องกลัวกับการปิดซ่อนไม่ต้องทุลักทุเลกับบาปที่ไม่ได้รับการแก้ไขไม่ต้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ากับพันธนาการที่คอยถ่วงรั้งอีกต่อไปเพราะเรายินดีเปิดพื้นที่เหล่านั้นให้รับการแก้ไขในอิสยาห์บทที่26ข้อ7บอกว่าหนทางของคนชอบธรรมก็ราบเรียบองค์ผู้เที่ยงธรรมพระองค์ทรงให้วิถีของคนชอบธรรมราบรื่นถ้าท่านเองเปิดเผยชีวิตของท่านรับการเปลี่ยนแปลงรับการแก้ไขเส้นทางของท่านจะเป็นเส้นทางที่ราบเรียบและพระเจ้าจะโปรดดูแลให้มันราบรื่นถ้าคุณอยากแข็งแรงในฝ่ายวิญญาณคุณจึงต้องซื่อสัตย์กับความเป็นมนุษย์ของคุณและเปิดเผยชีวิตเพื่อให้พระเจ้าแก้ไขเรามาจากจุดนั้นแต่ทำไมล่ะครับในเมื่อความซื่อสัตย์ต่อตนเองเป็นการสร้างชีวิตเราทำไมคนจำนวนมากถึงไม่กล้าที่จะซื่อสัตย์ต่อตนเองกับผู้อื่นทำไมถึงเกิดสิ่งเหล่านั้นอย่างน้อย3เหตุผลหนึ่งก็ความหยิ่งอีโก้หรือความหยิ่งทำให้เราเองต้องปกป้องภาพลักษณ์ของเราไม่อยากดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นจึงใช้วิธีกล่าวโทษบ้างโยนความผิดบ้างหรือปกปิดมันเอาไว้ความหยิ่งเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าจึงยกชูคนที่ใจถ่อมและกดคนที่หยิ่งลงสาเหตุที่2ก็คือกลัวไม่เป็นที่ยอมรับกลัวไม่ถูกยอมรับเรากลัวว่าคนอื่นจะรับเราได้หรือถ้าเขารู้จักชีวิตเราจริงๆจึงเลือกที่จะปกปิดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้และสร้างภาพบางอย่างขึ้นมาทดแทนในที่สุดมันจะสร้างการไม่ยอมรับตัวเองให้กับคุณคุณกลัวคนไม่ยอมรับใช่ไหมแต่ถ้าคุณปล่อยปละละเลยชีวิตให้เป็นแบบนั้นคุณจะเกิดการไม่ยอมรับนับถือตัวเองแทนที่สิ่งที่3ก็คือการซุบซิบนินทานี่คือยาพิษของการซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
เป็นยาพิษที่ทำลายความตรงไปตรงมาของผู้คนเมื่อคนซุบซิบนินทานี่คือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ซาตานใช้ในการทำลายกระบวนการในการสร้างสาวกเมื่อคนหนึ่งได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตของเขาแล้วนำเรื่องราวเหล่านี้ไปพูดกันต่อในทางเสียๆหายๆเราก็กลายเป็นเครื่องมือของมารในการทำลายพี่น้องและทำลายพระกายเพื่อนคนหนึ่งของผมนะครับอาจารย์ชาตันได้บอกว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งได้เล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้ศิษยาภิบาลฟังและศิษยาภิบาลเนี่ยเกิดที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าต่อไปพูดต่อโดยไม่ได้รับความยินยอมศิษยาภิบาลสามารถถูกจับติดคุกได้ในประเทศนอร์เวย์เขาถือว่าการเคารพความเป็นส่วนตัวของคนเป็นเรื่องสำคัญเราต้องให้เกียรติผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการซุบซิบนินทาเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมเป็นสิ่งที่คริสเตียนไม่ควรที่จะดำเนินแบบนี้แล้วมันจะทำลายสภาพแวดล้อมของความรู้สึกปลอดภัยในคริสตจักรในพระธรรมสุภาษิตได้บอกว่าการหว่านความแตกร้าวแบบนี้เป็นหนึ่งใน7สิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังเพราะฉะนั้นอย่าให้เราทำลายชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการซุบซิบนินทาเลยนั่นคือเหตุผล3เหตุผลที่คนไม่น้อยเลยรู้สึกไม่กล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองและเปิดเผยตัวเองต่อผู้อื่นแต่พี่น้องที่รักครับแม้การซื่อสัตย์กับตัวเองอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ชีวิตบนการหลอกลวงนั้นยากยิ่งกว่าไม่ง่ายครับที่คุณจะซื่อสัตย์กับตัวเองและเปิดเผยชีวิตแต่ชีวิตบนการหลอกลวงนั้นยากยิ่งกว่าความซื่อสัตย์มีต้นทุนแต่การไม่ซื่อสัตย์ก็มีราคาแพงการไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่นมันจะกัดกร่อนและทำลายจิตใจของเรามันจะสร้างวิญญาณการโกหกขึ้นมาในเราจนเรากลายเป็นคนหน้าอย่างหลังอย่างในพระคัมภีร์เรียกคนแบบนี้ว่าคนหน้าซื่อใจคดลากศัพท์ของมันหมายถึงคนที่เป็นนักแสดงที่อยู่หน้าเวทีเราแสดงเป็นอะไรก็ได้ทั้งที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเราเพราะมันเป็นอาชีพของนักแสดงพระเยซูใช้คำนี้กับนักการศาสนาที่เคร่งศาสนาแต่เป็นเปลือกนอกว่าเขาเป็นแค่นักแสดงเท่านั้นเขาเพียงแต่ทำให้ผู้อื่นเห็นภาพนึงทั้งที่ตัวจริงของเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นและอย่างที่สองมันจะบั่นทอนการเห็นคุณค่าตนเองลึกที่สุดมันจะทำลายความรู้สึกภูมิใจในตนเองว่าเรารู้ว่าเรากำลังดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องและสะสมการโกหกเอาไว้สิ่งที่สามมันจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของเราคนโกหกมีภาระหนักอึ้งที่ต้องแบกไว้ตลอดเวลาครับคนโกหกจะต้องกลัวความจริงเปิดเผยและจะต้องสร้างการโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เมื่อใดก็ตามที่การโกหกทุกอย่างถูกเปิดเผยการพังทลายจะเป็นแบบยกกำลังสองด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงได้สร้างกลไกหนึ่งที่ดีมากๆในการช่วยคริสเตียนและแก้ไขชีวิตของคริสเตียนครับกลไกนั้นก็คือการสารภาพบาปพระเจ้าต้องการให้เรากลับมาสู่ความซื่อตรงอีกครั้งหนึ่งต้องการให้เราเข้าไปสู่พอยต์แห่งความผิดระบุความผิดยอมรับความผิดเพื่อจะรับการรักษาและฟื้นจิตใจและแก้ไขในสดุดีบทที่32ข้อ1ถึง4บอกว่าบุคคลผู้ซึ่งการละเมิดของเขาได้รับการอภัยก็เป็นสุขคือผู้ซึ่งบาปได้รับการกลบเกลื่อนนะฮะบุคคลผู้เยพยาเวไม่ถือโทษก็เป็นสุขคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในจิตใจของเขาถ้าคุณไม่ได้เก็บการหลอกลวงในจิตใจคุณก็มีความสุขแล้วแค่นั้นแหละครับและสิ่งที่3เมื่อข้าพระองค์ไม่สารภาพบาปร่างกายข้าพระองค์ก็ทรุดโทรมโดยการคล่ำครวญวันอย่างค่ำเมื่อคุณเก็บบาปไว้ใจมันจะมีทุกข์และสุดท้ายใจที่เป็นทุกข์มันจะส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรมลงไปข้อ4บอกพระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหือดแห้งไปอย่างกับถูกความร้อนในหน้าแล้งการไม่สารภาพบาปไม่กลับใจจะนำการผุกร่อนจากภายในคุณอาจคิดว่าภัยเกิดจากภายนอกแต่หลายหายนะเกิดขึ้นจากการผุกร่อนที่ภายในชีวิตของเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ผุกร่อนแบบนั้นเลยครับอย่าปล่อยให้ความเสื่อมโทรมเหล่านั้นเก็บเอาไว้อย่าปล่อยให้บาปเก็บเอาไว้อยู่ในชีวิตของเราโดยไม่ได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันนี้ให้เราสัตย์ซื่อกับตัวเองลองมองดูชีวิตของเราและสารภาพบาปกับพระเจ้าขอพระเจ้าได้โปรดเข้ามาจัดการขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงเราถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับความเสื่อมถอยมันจะทวีคูณขึ้นตามเวลายกตัวอย่างสมมติว่าพี่น้องมีโถสักใบหนึ่งนะครับในนั้นมีลูกอมอยู่10เม็ดถ้า
ท่านหยิบทานวันละเม็ดวันละเม็ดวันแรกเนี่ยสัดส่วนที่ลดลงก็คือประมาณ 10% วันที่2สัดส่วนที่ลดลงนะครับก็1ใน9ก็จะมากกว่า 10% แล้วและทุกวันสัดส่วนของการลดลงมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนเมื่อเหลือ2เม็ดคุณทาน1เม็ดสัดส่วนการลดลงจะกลายเป็น 50% ไม่ใช่ 10% เหมือนวันแรกสัดส่วนของการถดถอยอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเอาไปพล็อตเป็นกราฟมันก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร่งเลยทีเดียวการถดถอยฝ่ายวิญญาณการถดถอยของชีวิตคนเมื่อวันนึงที่เราปล่อยปละมันเป็นเวลานานการถดถอยเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นในอัตราเร่งสิ่งนี้เหมือนกับการสูญพันธุ์ของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตตาย1ตัวก็ไม่เป็นไรตาย2ตัวก็ไม่เป็นไรแต่พอเหลือน้อยๆแล้วตาย1ตัวมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีนัยยะสําคัญมากๆอย่าปล่อยให้ชีวิตเราถลําไปสู่จุดนั้นเลยครับอาจจะมีบางบาปที่เราแช่อยู่กับมันเป็นเวลานานอย่าปล่อยให้ตัวเราไปถึงจุดนั้นเลยครับพระเจ้าสามารถช่วยท่านได้ด้วยกระบวนการและคําง่ายๆก็คือการสารภาพบาปและการหันหลังกลับจากบาปเหล่านั้นนั่นเองและเราจะรักษาจิตใจและชีวิตได้ยังไงชุมชนที่ดีกับความซื่อสัตย์จะช่วยรักษาจิตวิญญาณของเราไม่มีชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับความซื่อสัตย์และชุมชนที่ดีจะช่วยรักษาจิตวิญญาณของคริสเตียนเอาไว้ครับพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับในยากอบบทที่5ข้อที่16ท่านยากอบบอกว่าจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลน่าสนใจมากเลยว่าที่จันยากอบยกเอาการสารภาพบาปต่อกันไปผูกกับการอธิษฐานเผื่อกันแล้วไปผูกกับการหายโรคและไปผูกกับคำอธิษฐานต่างๆที่มีพลังและเกิดผลมันมีความสำคัญระหว่างบาปที่เราปล่อยเอาไว้การที่ไม่ได้โปร่งใสได้รับการเปลี่ยนแปลงการไม่ได้รับการอธิษฐานปกคลุมมันมีผลต่อชีวิตในด้านอื่นๆด้วยพระคัมภีร์พูดเรื่องการสารภาพบาปหลายครั้งแต่ครั้งนี้ในยากอบเนี่ยเจาะจงว่าสารภาพบาปต่อกันและกันไม่ใช่แค่สารภาพบาปต่อพระเจ้าเท่านั้นนะครับนะแต่เป็นการสารภาพบาปต่อกันและกันด้วยเมื่อคุณทําผิดกับใครคุณต้องสารภาพบาปกับเขาจะยากอบบอกแบบนั้นไม่ใช่แค่คุณอธิษฐานสารภาพกับพระเจ้าแล้วจบฉันไม่ไปขอโทษเธอฉันไม่ไปคุยกับเธอมันมีการเปิดเผยชีวิตซึ่งเป็นนัยยะสําคัญของการเติบโตฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์ข้อนี้คุณต้องการใครบางคนที่คุณไว้ใจอ่ะใครบางคนที่สัตย์จริงกับคุณและรักคุณมากพอที่จะพูดกับคุณและสะท้อนเป็นเหมือนกระจกชั้นดีให้คุณได้เห็นตัวเองใครบางคนที่พร้อมมีพระคุณกับคุณและพร้อมจะอธิษฐานเผื่อคุณให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการทดสอบทดลองเหล่านั้นถ้าเราพบใครสักคนที่เราไว้วางใจถ้าเราพบชุมชนที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อนั้นเราจะกล้าเปิดเผยตัวเองอย่างสัตย์ซื่อแต่น่าเสียดายจริงๆว่าบางประสบการณ์ของชีวิตเราเราไม่พบชุมชนแบบนี้ครับมันเลยทำให้กระบวนการสร้างสาวกในคริสตจักรไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างลงลึกการนินทาหรือการตัดสินที่ปราศจากพระคุณของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มันทำลายความรู้สึกปลอดภัยในชุมชนของพระเจ้าและขัดขวางกระบวนการในการสร้างสาวกและมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยคำหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างสาวกได้ดีก็คือการเปิดเผยและความรับผิดชอบต่อกันและกันเมื่อคุณได้เปิดเผยและรับผิดชอบชีวิตต่อกันและกันยินดีเสนอรายงานยินดีรับการตรวจสอบชีวิตซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมเนี่ยคุณจะเข้าสู่กระบวนการของชีวิตที่ปลอดภัยภาษาอังกฤษใช้คำว่า mutual accountability นะเป็นการรับผิดชอบซึ่งกันและกันแบบยินดีเปิดให้ใครบางคนที่เราวางใจได้เข้ามามองดูชีวิตเราจริงๆแล้วพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่าเขาเห็นอะไรในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นความรู้สึกที่เรารู้ว่าเขาหวังดีและมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเราสามารถสร้างชุมชนแบบนี้ให้เกิดขึ้นในกลุ่มแคร์ได้ทุกคนเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยเป็นชุมชนที่รักกันด้วยความจริงใจผมเชื่อแน่ว่าคนในกลุ่มแคร์จะถูกสร้างชีวิตอย่างมากและเราจะเป็นคำตอบให้กับสังคมข้างนอกที่ต้องการชุมชนที่ปลอดภัยแบบนี้ครับมีอย่างน้อยประมาณสัก4สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำใน mutual accountability ที่ว่านี้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเนี่ยเราต้องมียังไงบ้าง
อย่างแรกก็คือต้องพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังและไม่ตัดสินนะต้องพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังและไม่ด่วนตัดสินนะครับไม่ได้เป็นเหมือนเพื่อนโยบที่ชี้ถูกชี้ผิดนั่งในที่นั่งผู้พิพากษาแต่เราพร้อมใจที่จะรับฟังเราเปิดใจที่จะฟังเขาและไม่ตัดสินเขานี่แหละมันจะสร้างความรู้สึกปลอดภัยคนเราบางทีเขาก็รู้ว่าเขาผิดเขาต้องการใครสักคนที่รับฟังเขาและเขาก็จะพูดเองแหละว่าผมก็ยอมรับว่าจริงๆผมก็ผิดเองถ้าคุณสร้างสภาพแวดล้อมแบบนี้ที่ดีได้คุณจะช่วยคนได้มากสิ่งที่สองก็คือมันไม่ใช่ภาพของคนเข้มแข็งต่อคนอ่อนแอแต่จริงๆแล้วเราผลัดกันแชร์ความเข้มแข็งและความอ่อนแอจะมีบางช่วงเวลาที่เราเป็นคนอ่อนแอจะมีบางช่วงเวลาที่เราเป็นคนเข้มแข็งและกลุ่มเพื่อนที่ดี 2-3 คนจะช่วยอบอุ้มให้กำลังใจและช่วยเดินไปข้างหน้าด้วยกันภาพที่3ก็คือการเคารพในเส้นทางที่แตกต่างกันในชุมชนที่ปลอดภัยนี้เราจะรู้ว่าเส้นทางของแต่ละคนมันก๊อปปี้กันไม่ได้ผมเคยผ่านด้วยวิธีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องก๊อปปี้เอาสิ่งที่ผมเคยผ่านว่าคุณต้องผ่านด้วยวิธีนี้เส้นทางของคุณก็อาจจะไม่ใช่เส้นทางของผมเราต้องรู้ว่าพระเจ้าถักทอชีวิตของมนุษย์แต่ละคนอย่างมีเอกลักษณ์และเส้นทางในการเติบโตกับพระเจ้านั้นมีความหลากหลายเรารับฟังเราแบ่งปันเพื่อจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกันแต่ไม่ได้เอาประสบการณ์ของใครคนนึงมาก๊อปปี้เข้าไปใส่ยัดในชีวิตของคนอีกคนนึงซึ่งแตกต่างกันสิ่งที่4ก็คือมีพระคุณและใจเมตตาต่อกันชุมชนที่ปลอดภัยนี้จะเป็นชุมชนแห่งพระคุณเราพร้อมจะให้กำลังใจมีใจเมตตาต่อกันและกันและเชียร์อัพหนุนน้ำใจให้การเสริมสร้างซึ่งกันถ้าท่านเป็นชุมชนแบบนี้ผมเชื่อเลยว่ามันจะทำให้คนจำนวนมากเติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจะรู้ว่าเขาไม่ได้สู้ลำพังในบาปของเขาแต่มีเพื่อนรอบข้างที่จะพร้อมอธิษฐานเผื่อเขาให้กำลังใจและเดินไปข้างหน้าด้วยกันวันนี้เราทั้งหลายกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญครับบางคนกลัวว่าถ้าเราเปิดเผยชีวิตแบบนี้มันจะเป็นอันตรายกับเราหรือเปล่านี่เป็นเหตุผลนึงที่คนไม่กล้าที่จะเปิดเผยชีวิตเรากลัวว่าจะมีใครบางคนเอาเรื่องราวส่วนตัวของเราไปใช้ประโยชน์กับตัวของเราและทำให้เราต้องระแวดระวังและสร้างขอบเขตในชีวิตกำแพงที่หนาไว้ป้องกันจริงครับการเปิดเผยที่ขาดความเข้าใจที่ครบถ้วนจะสร้างอันตรายให้กับเราได้ผมอยากขยายความให้พี่น้องเห็นภาพความแตกต่างของคำสองคำคือคำว่า personal กับคำว่า privatePersonal หมายถึงตัวตนน่ะตัวของเรา Private หมายถึงส่วนตัวของเราเราอาจเปิดเผยตัวตนของเราแต่เราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเรื่อง Private หรือเรื่องส่วนตัวของเราทั้งหมดเราไม่จำเป็น2โครินธ์บทที่12ข้อที่7ถึง8อาจารย์เปาโลพูดบอกว่าเขามีน้ำที่ร้องทูลต่อพระเจ้าถึง3ครั้งให้มันออกไปจากชีวิตของเขาแต่พระเจ้าก็ยังไม่เอาออกและพระเจ้าได้ให้ความเข้าใจเขาว่าที่ไม่เอาออกเพราะพระเจ้าต้องการจะให้เขามีประสบการณ์ในพระคุณแล้วเขาอ่อนแอพระเจ้าจะช่วยให้เขาเข้มแข็งด้วยพระคุณและเขาเข้าใจสิ่งนั้นเปาโลเปิดเผย personal หรือตัวตนของตัวเองเขามีหนามในชีวิตแต่เขาไม่ได้พูดว่าหนามนั้นคืออะไรเขาไม่อธิบายแจกแจงเพราะนั่นคือเรื่อง private หรือเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่อง private ของเปาโลเราไม่จำเป็นต้องรู้สิ่งนั้นแต่เราก็รู้ว่าเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เขามีหนามที่เขาต้องต่อสู้แต่พระเจ้าช่วยเขาเข้าใจพระคุณของพระเจ้าผ่านหนามนั้นและเขามีพระคุณกับคนอื่นๆเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆเพราะฉะนั้นท่านสามารถจะพูดสิ่งที่เป็น personal ของท่านได้แต่ท่านไม่จำเป็นต้องพูดเรื่อง private ของท่านในชุมชนที่ปลอดภัยก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่จะช่วยปกป้องและทำให้การเปิดเผยชีวิตนั้นเป็นความปลอดภัยการเปิดเผยชีวิตนั้นสามารถจะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของบุคคลและไม่ถูกใครบางคนเอาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสมเลยวันนี้การเปิดเผยชีวิตนั้นต้องมีความเข้าใจที่ครบถ้วนและเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมเหล่านั้นนี่คือสภาพแวดล้อมของชุมชนแห่งพระคุณพระเจ้าผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนสามารถจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้พระเจ้าผู้เริ่มต้นการดีในเราจะทรงทำให้สำเร็จในวันแห่งพระเยซูคริสต์ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันนี้ท่านกำลังเผชิญสถานการณ์อะไรท่านอาจกำลังทุลักทุเลกับบาปบางอย่าง
ท่านอาจกำลังรู้สึกกัดกร่อนจิตใจเรื่องการเห็นคุณค่าตัวเองผมอยากหนุนใจท่านว่ามีคนรอบข้างเมื่อท่านอธิษฐานและท่านพบเจอใครบางคนที่ท่านรู้สึกปลอดภัยอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดให้ความกล้าหาญกับท่านในการที่จะรับการอธิษฐานเผื่อจากเขาเหล่านั้นวันนี้ขอให้ท่านมีความหวังกับชีวิตข้างหน้าของตัวเองออสการ์ไวด์ได้กล่าวบอกว่านักบุญทุกคนมีอดีตและคนบาปทุกคนมีอนาคตวันนี้หลายคนที่ท่านบอกว่านี่คือคนที่ท่านชื่นชมมากๆทุกคนมีอดีตทุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีความอ่อนแอทุกคนมีอดีตแต่ถ้าท่านเป็นคนบาปคนบาปทุกคนก็มีอนาคตเช่นเดียวกันขอให้เรามองดูชีวิตของมนุษย์อย่างเข้าใจและมองดูชีวิตของตัวเรากับคนรอบข้างอย่างมีความหวังสิครับพระเยซูทรงพระชนอยู่พระองค์คือผู้ชำนาญการอย่างมากในการรื้อฟื้นชีวิตคนและสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาใหม่ขอให้พระคุณของพระเจ้าทำให้ท่านมีความหวังกับชีวิตข้างหน้าครับผมเชื่อว่าท่านจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างดียอดเยี่ยมเมื่อท่านได้เดินอยู่ในเส้นทางของพระเยซูคริสต์ระบุความบาปของท่านกลับใจจากสิ่งเหล่านั้นขอคำอธิษฐานจากใครบางคนที่ท่านรู้สึกปลอดภัยหากคุณอยากเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณคุณต้องซื่อสัตย์ในความเป็นมนุษย์ของคุณขอให้คุณไม่เก็บความผิดไว้เพื่อจะสร้างการกัดกร่อนข้างในสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาใหม่บนความซื่อตรงและความซื่อสัตย์ชีวิตของคุณจากนี้ไปมันจะไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วไม่มีอะไรที่คุณต้องรู้สึกเก็บเอาไว้อยู่ในชีวิตอีกแล้วคุณจะมีเสรีภาพคุณจะได้รับการปลดปล่อยและชุมชนแห่งพระคุณพื้นที่ปลอดภัยคือที่ที่เราต้องร่วมกันสร้างเพื่อจะช่วยคนอีกมากในสังคมให้ไปข้างหน้าได้เมื่อเราแบ่งปันความเจ็บปวดร่วมกันเราก็จะได้แบ่งปันชัยชนะร่วมกันในที่สุดนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับถ้าวันนี้มีพื้นที่ชีวิตบางด้านเป็นห้องลับห้องเก็บของห้องที่ท่านปิดล็อกเอาไว้มืดสนิทและท่านหวงแหนห้องนั้นไม่ยอมเปิดให้พระเจ้าผู้เป็นความสว่างเข้าไปส่องในพื้นที่นั้นความมืดนั้นได้ทำให้เชื้อต่างๆค่อยๆทวีจนเต็มห้องนั้นและท่านรู้สึกเศร้าใจกับมันแต่ก็กลัวที่จะเปิดห้องนั้นให้พระเจ้าเข้ามาจัดการและรื้อฟื้นขึ้นใหม่วันนี้การผุกร่อนจากภายในเป็นภัยที่ร้ายแรงยิ่งปล่อยไว้ยาวนานมันจะนำไปสู่การถดถอยในอัตราเร่งวันนี้ขอให้ท่านได้เปิดพื้นที่เหล่านั้นและรับเสรีภาพสิครับเสรีภาพของท่านคือการยอมการเซอร์เรนเดอร์ที่จะให้พระเจ้าเข้ามาจัดการเข้ามารื้อฟื้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตในพื้นที่เหล่านั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเข้ามาเถิดเชื้อเชิญพระองค์เข้ามาใช้เวลานี้สารภาพบาปกับพระเจ้าครับขอพระคุณของพระองค์เข้ามาลบล้างขอความบริสุทธิ์ของพระองค์เข้ามาชำระขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาฟื้นฟูและให้ชีวิตใหม่ขอโปรดชำระหัวใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อเราจะมองดูตัวเองและกล้าพูดกับชีวิตอย่างซื่อสัตย์ไม่มีความคดอยู่ในหัวใจเราอีกต่อไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานเสรีภาพกับพี่น้องในช่วงเวลานี้พระองค์เจ้าค่ะขอประทานเสรีภาพการปลดปล่อยและชีวิตใหม่กับเราทั้งหลายในช่วงเวลานี้พระองค์
ให้เรากล้าจะมองดูตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและปรับสิ่งที่คดเคี้ยวให้กลับมาตรงอีกครั้งขอพระเจ้าโปรดเอาสิ่งที่ทวงการเห็นคุณค่าตนเองสิ่งที่บั่นทอนความรู้สึกในจิตใจของเราออกไปนับจากบัดนี้เป็นต้นไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อชีวิตของตัวข้าพระองค์และเพื่อนพี่น้องทุกคนพระองค์เจ้าข้าเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นำการฟื้นฟูมาสู่จิตใจของเราให้เรากล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองให้เรากล้าที่จะสารภาพความบาปผิดของเรากล้าที่จะสารภาพบาปต่อกันและกันกล้าที่จะขอโทษความผิดต่อกันและกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดอวยพรพระองค์เจ้าข้านำเสรีภาพและชีวิตใหม่กับคนที่แสวงหาพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงขอทรงโปรดเมตตาขอทรงโปรดเมตตาเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ